ฉันไปขายแล้วฉันไม่ได้ราคาเดิมอ่ะมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนถูกต้องไหมคะเพราะการลงทุนที่ดีอ่ะมันควรจะได้กำไรของถูกของแถมของฟรีอ่ะมันไม่ได้มีในโลกขนาดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีทุกคนเลยนะคะโค้ชฟ้าบราโวค่ะกับโค้ชเก๋บราโวครับและวันนี้รายการ Go Master กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมในวันพฤหัสบดีวันนี้บอกเลยว่าเจ้มจนมากๆใช่เลยคือจริงๆคืออยากจะเมาส์เลยอ่ะคือเมาส์อีกแล้วเหรอเปิดรายการมาก็เมาส์อีกแล้วเหรออืมก็ตอนนี้ก็คือผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ทักทายใครแต่คือตอนนี้ราคาทองคำอ่ะขึ้นไปออทามไฮอีกแล้วนะครับแล้วก็กับEP นี้ที่เราตั้งหัว EP ไว้ว่าเฮ้ยเป้าใหม่อ่ะ 2,700 ตอนแรกคิดในใจสัปดาห์นี้จะถึงไหมนะนั่นสิเราจะได้วางแผนเป้าไว้เผื่อจะมีหน้าบายให้เราขึ้นไปหา 2,700 กันบ้างตอนนี้เหลืออีกพันกว่าจุดก็ถึง 2,700 แล้วเอาจริงๆแบบอีกนิดเดียวมากๆ อ่ะแล้วที่สำคัญนะคะปัจจุบันนี้เนาะทองคำออทำให้แบบทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ถือทองเอาไว้นะคะยังไงก็เกาะเขาไว้ที่ดีนะคะว่ามูลค่าของเขาตอนนี้เนี่ยคือพุ่งกระฉูดมากๆนะคะทองคำยิ่งตอนนี้มันเป็นกระแสมากๆด้วยนะครับพวกฟ้านะฮะวันนี้จริงๆเรามีกระดิ่งมาด้วยนะฮะเราไม่ได้ไลฟ์สดขายทองนะวันนี้ทุกคนแต่เราจะมีความรู้ดีๆมาฝากให้กับพี่ๆทุกท่านแหละอ่ะผมอยากถามว่าใครที่มีการลงทุนซื้อทองแท่งเก็บไว้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าผมอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะมันเช็คราคาได้เช็คราคาทองได้ว่าเวลาราคาทองขึ้นหรือลงเนี่ยมีผลต่อราคาทองคำแท่งเนี่ยเท่าไหร่ตีเป็นเงินบาทเท่าไหร่ส่วนตัวผมเอาคนใกล้ตัวเลยนะฮะแบบว่าน้องๆหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็จะถามว่าเฮ้ยช่วงเวลาเนี้ยซื้อเหมาะกับการซื้อทองอะไรอย่างพอเขาเห็นเราเนี่ยเป็นเทรดเดอร์แล้วก็ชอบเทรดผลิตภัณฑ์ทองคำด้วยดูกราฟทองคำด้วยเพราะว่าราคาทองคำตลาดโลกก็จะอิงกับกราฟทองคำที่เรากำลังเห็นนี่แหละใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ราคาแบบว่าแบบราคานี้นะคะทุกคนคือตรงเนี้ยมันจะต้องเอาไปคอนเวิร์ตปรับเปลี่ยนสกุลเป็นพวกออนต่างๆแล้วก็มันเป็นบาทอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไปหาใน Google ได้เหมือนกันสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับยิ่งทองคำแพงมากๆเลยตอนนี้แพงสุดๆไปเลยแล้วเกิดการแบบโฟโมนะครับอาการพวกนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนล้วนแต่อยากที่จะเจริญก้าวหน้าเนาะมีสมบัติมีเงินนะครับมีเงินเข้ากระเป๋ามีกำไรนะครับมาเลยทำให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตลาดไหนก็ต้องการที่จะซื้อแล้วมาเก็งกำไรเพื่อขายถ้าไม่ขายวันนี้ไม่เป็นไร5ปี10ปีหรือ 1-2 ปีข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้นิดหน่อยหรือไม่ขาดทุนแต่ทุกคนเห็นไหมคะว่าสมัยนี้ตอนนี้ที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้เลยนะผมเชื่อว่าหลายท่านกำลังได้ยินและได้ฟังมามากพอสมควรแหละในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเรารู้เนาะว่าทองคำเนี่ย 30,000 20,000 อ่ะรู้ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ 20,000 กว่า 30,000 กว่าแล้วพอมาปีนี้ 30,000 กว่า 40,000 กว่าแล้วถ้าเราอ่ะเห็นว่าราคาทองคำอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามัน 3-4 หมื่นแล้วเราไปเจอราคาทองคำที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะที่มันถูกจนล่อตาล่อใจทำให้เราเกิดอาการกลัวการตกรถหรือโฟโมขึ้นมาเราซื้อมันมาโดยการที่ว่าฝากไว้ว่าอนาคตเนี่ยฉันจะได้กำไรจากการที่ทำการขายทองคำที่เรามีมานะหรือทองคำเรารู้นะว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเรารู้ว่าอนาคต1ปี2ปี3ปีจะมีกำไรเราเลยเลือกซื้อแต่เลือกซื้อมันมาในราคาที่มันไม่ใช่วันนี้นะทุกคนเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วกันนะครับที่ว่าเฮ้ยมาทำความรู้จักไหมผมรู้ว่าทุกคนอ่ะรู้จักการเทรดในตลาด CFD หรือที่พวกเรากำลังเทรดอยู่ที่ทองคำตอนนี้มาพอสมควรละแต่อยากจะพาพี่ๆทุกคนนะไปรู้ถึงเรื่องของถ้าเราจะซื้อทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณในประเทศไทยเราเนี่ย มันมีทองคำอะไรแบบไหนบ้างนะฮะเพื่อเป็นชุดความรู้ครับให้กับพี่ๆทุกคนที่จะเฮ้ยนำไปเนี่ยใช้ว่าเฮ้ยวันนี้เราเทรดได้แล้วเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วเราอยากไปซื้อทองคำแท่งเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแรงๆฉันก็ไม่ได้เสียหายเยอะมากมายอะไรแต่ต้องซื้อให้ถูกที่ซื้อให้ถูกเวลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันไหมว่าวิธีการหนึ่งคือทำความรู้จักทองคำแบบง่ายๆแล้ววิธีการที่จะเลือกซื้อทองคำเนี่ย
แบบง่ายๆเขาทำกันยังไงวิธีการที่เราจะเลือกทองนะครับ1ทองมันมีระดับความเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นนะครับมี24เมื่อกี้24เรารู้ละ 99.99 ใช่22K 22K อาจจะไม่ค่อยได้ยินหน่อยแต่ว่าก็อยู่ที่ประมาณอันนี้เฉลยเลยกัน 91.6 ใช่นะครับมันก็จะเกือบใกล้ๆเคียงกับทองคำของในไทยเราคือ 96.5 แต่ทีนี้ที่เราได้ยินที่เราได้ยินกันเยอะขึ้นมากว่านั้นอีกนะโค้ดฟ้าก็จะมี 18K 9K ใช่ 18K กับ 9K เนี่ยเราจะได้ยินจากการที่เวลาเขาจะไปทำทองคำขาวเป็นตัวเรือนเครื่องประดับต่างๆนะฮะเวลาใครที่จะไปขอสาวๆแต่งงานอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบตัวเรือนเป็น 18K นะคะพวกเวลาที่มีเปอร์เซ็นต์ของทองคำที่น้อยลงอะครับมันจะทำให้สามารถที่จะขึ้นรูปนะครับเป็นเครื่องประดับได้ง่ายมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือที่มานะ24 22 18 9มันคือความแข็งแรงด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่า24ไม่แข็งแรงนะพอระดับทองคำที่อยู่ที่ 99.99% ครับเวลาเขาเอาไปหลอมหรือขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นรูปยากหน่อยวันเนี้ยที่เรามาพูดเรื่องเนี้ยไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านะมากกว่าอะไรเลยเนาะอยากที่จะมาให้ความรู้ทุกคนมากกว่านะคะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานดีกว่าที่ทุกคนเนี่ยควรมีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีความสำคัญมากๆนะทุกคนถ้าเราอยากจะถือทรัพย์สินที่เราเรียกกันว่าสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยแล้วในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทำให้มันแบบมีมูลค่ามากขึ้นอ่ะแต่สุดท้ายถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ขายแล้วฉันไม่ได้ราคาเดิมอ่ะมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนถูกต้องไหมคะเพราะการลงทุนที่ดีอ่ะมันควรจะได้กำไรถูกไหมหลายคนเนี่ยทำน่าจะมีหลายกิจการนักธุรกิจต่างๆนะคะรู้อยู่แล้วว่าการลงทุนอ่ะมันควรที่จะได้กำไรถ้ามันไม่ได้กำไรเนี่ยเราก็จะไม่ลงทุนถูกต้องไหมคะแต่การลงทุนประมาณเนี้ยหนึ่งเลยค่ะเรื่องเดิมไม่ว่าคุณจะอยู่ในตลาดแบบไหนตลาด CFD ตลาดทองคำแท่งตลาดทองคำรูปพรรณหรืออะไรก็ตามคุณควรที่จะมีความรู้ก่อนอย่างน้อยๆขั้นพื้นฐานคุณจะต้องรู้ก่อนนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในตลาด CFD เข้าใจกราฟก่อนว่าทองคำเดินทางยังไงมีโอกาสไหนฉันจะทำกำไรได้ถ้าคุณอยู่ในตลาดทองคำแท่งรูปพรรณรู้ก่อนค่ะน้ำหนักสิ่งของที่คุณกำลังซื้อมาเนี่ยมันเท่ากับน้ำหนักของราคา1บาทจริงๆหรือเปล่าอย่างที่สำคัญเลยที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะครับจากการที่เราถ้าจะเอาตัวเองไปร้านทองไปซื้อทองเดี๋ยวนี้ในร้านทองอ่ะหลายๆร้านผมเริ่มเห็นละนะครับหลายๆร้านเลยนะครับเขาก็แสดงเจตนาที่ดีนะให้กับลูกค้านะครับบางร้านหลายๆร้านก็จะมีเรื่องของแบบใบการแบบแสดงใบสำคัญแสดงความเป็นสมาชิกค้าทองคำอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะรองรับว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่ขายทองคำจริงๆนะที่ถูกตรวจสอบโดยสมาคมการค้าทองคำแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือ1.1ที่เราสามารถสอบถามกับทางร้านได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับโลกเราตอนนี้นะครับเราได้เห็นตัวอย่างเนาะขอให้ถือว่าสิ่งที่ทุกคนได้เห็นได้เรียนรู้กันขอให้เป็นบทเรียนที่บอกมาบอกเราด้วยแหละว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ย1เรามีความรู้นั่นเป็นเรื่องที่ดีความรู้จะไม่ทำให้เราเนี่ยเดินทางที่มันอาจจะผิดพลาดที่เราไม่ตั้งใจนะครับอย่างที่2การมีสติครับตรงเนี้ยผมอยากจะฝากทุกคนเลยไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นนักลงทุนจะเป็นประเภทลงทุนในเรื่องของตลาดไหนก็ตามแต่โดยเฉพาะทองคำนะครับอยากให้ลงทุนแบบมีสติเรารู้อยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วเราเช็คได้อยู่แล้วครับว่าทองคำปัจจุบันราคาเท่าไหร่เราเช็คได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นพอมันราคาเท่าไหร่นะครับคุณเชื่อไหมของถูกของแถมของฟรีอ่ะมันไม่ได้มีในโลกขนาดนั้นแล้วผมบอกเลยนะถ้าในมุมมองของการตลาดเนี่ยของที่มันถูกเกินไปอ่ะมันก็จะเกิดมุมมองของไม่ได้น่าซื้อนะใช่มันไม่ได้น่าซื้อนะมันต้องเกิดการชั่งใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยทำไมมันถูกจังใช่อย่างในกรณีแบบทุกวันนี้ที่เราเห็นแบบทองอ่ะบาทละ 2-30 หมื่นนะถ้าย้อนไปจากที่เราเห็นเคสสตาร์ดี้เนี่ย ใช้ซะสวยเลย
ทองตอนนั้นมัน 2-3 หมื่นกว่าบาทอ่ะแต่เราซื้อแค่หมื่นกว่าบาททุกคนมันใช่ไหมมันจะมีร้านทองที่ไหนแบบขายทองคำถูกขนาดจริงๆฟ้ามองว่ามันมีหลายเคสด้วยโค้ดมันมีหลายประเด็นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ขายมากกว่าราคาจริงอยู่แล้วเนาะสมมติปัจจุบันราคาทองอยู่ที่ 41,000 นะคะเขาอาจจะขาย 43,000 เนาะแต่ไอ้ 43,000 เนี่ยเขาบอกว่าเขาแถมของเราอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราซื้อของอย่างเงี้ยการไปหน้าร้านมันปลอดภัยมากกว่าของแถมบางอันมีมูลค่านะคะของแถมบางอันก็อาจจะไม่มีมูลค่าก็อันนี้ต้องไปเช็คกันเอาเองเนาะว่าของมูลค่าบางอันอ่ะมันมีคุณค่าทางจิตใจไงแล้วก็คุณมูลค่าบางอันมันก็มีมูลค่าในเรื่องของทางด้านของเรื่องเงินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทุกคนก็สามารถไปพิจารณากันเอาเองได้นะคะวันนี้ออกมาให้ความรู้เฉยๆแหละว่าให้มีความรู้ก่อนที่จะซื้อนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยใช้เงินอยากจะซื้ออย่างเดียวนะคะฝากไว้แหละนะครับเป็นชุดข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจในการเทรดทองคำแล้วก็ อยากจะซื้อทองคำแท่งเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะสะสมการเทรดคือเขาเรียกว่าอยากสะสมทรัพย์สินทรัพย์นะครับเอาไว้นะครับเป็นมองระยะยาวด้วยนะคือดีมากๆนะครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกันถ้าใครสนใจเนาะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยมีชุดความรู้ในการรู้จักการซื้อขายทองคำเป็นอย่างดีเหมือนกันนะเท่าที่พูดคุยกันนะครับแต่ว่าอยากจะให้ไลฟ์นี้ละกันนะครับส่งต่อไปให้กับพี่ๆหลายๆท่านเลยที่ยังเพิ่งอาจจะเข้ามาในตลาดทองคำหรือใครที่ไม่รู้ล่ะไม่มีชุดความรู้เรื่องเทรดใช่ไหมครับโค้ดฟ้าเราเทรดไม่เป็นอ่ะแต่เราอ่ะมีเงินพอที่จะไปซื้อทองคำแท่งเก็บไว้อันนั้นก็เป็นชุดความรู้หนึ่งที่สามารถที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจการซื้อทองคำได้ในยุคสมัยนี้ที่มันมีสื่อมีสิ่งเร้ามีอะไรต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันทำให้เกิดการตัดสินใจที่อาจจะเกิดความขาดสติหรือไม่ได้ไต่ตองบ้างในบางจุดนะแต่ผมไม่ได้ว่าผิดหรือถูกเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอล้วนเป็นบทเรียนให้กับพี่ๆทุกท่านแล้วก็ขอให้ข้อมูลชุดนี้ส่งต่อให้กับพี่ๆหลายๆท่านได้เป็นข้อมูลติดตัวไปชุดความรู้นี้ติดตัวไปนะครับอยากจะเชิญทุกคนนะคะนอกจาก active income แล้วนะคะที่เราสามารถสร้างได้นะคะเชื่อมากก็หลายๆคนนะคะก็อยากที่จะเป็นคนนึงค่ะที่อยากจะสร้าง passive income ชื่อนี้ที่ว่าเนี่ยมันทำยังไงนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาในงาน Wealth Talk Show นะคะ2025จริงๆอ่ะจัดในปีนี้แหละนะคะแต่เรากำลังจะพูดถึงโลกอนาคตของการเงินค่ะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะบอกทุกคนเลยว่า Guest Speaker แต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่มีความชำนาญมากๆนะคะในโลกแห่งอนาคตในเรื่องของการลงทุนจากเงิน Active ให้ปรับเปลี่ยนไปเป็น Passive ได้นะคะที่แน่ๆนะคะมีอาจารย์เตย Bravo นะคะมีโค้ชติติของเรานะคะแล้วก็มีโค้ชต้องนะคะแล้วก็มีโค้ชโอปอด้วยนะคะก็จะอยู่นะคะที่นะคะวันที่นายวันๆเนาะก็คือ9เดือนพฤศจิกายนหรือเดือน11นั่นเองใช่นะคะแล้วอันเนี้ยสามารถจะรีจิสนะคะลงทะเบียนได้ฟรีนะคะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเนาะที่พบเจอเราเนาะในหน้าเพจแล้วนะคะก็ไปเจอตัวจริงกับทุกคนในงานนั้นได้เลยเนาะก็สามารถพบปะเพื่อนๆเทรดเดอร์นะคะที่จะสามารถสร้างเงินที่จะเป็นจากอะไรนะแอคทีฟไปเป็นแพสซีฟคือจริงๆจริงๆเนี่ยอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับด้วยใจจริงๆมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเทรนด์น่ะ2025น่ะคือเทรนด์ปีนี้เราสังเกตนะ2023 2024หรือเทรนด์ตั้งแต่โควิดหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาเริ่มที่จะสนใจการเทรดแล้วใช่เริ่มที่จะมาสนใจการเทรดForex บ้างโลกลงทุนจนตอนนี้มาลงทุนทองคำดัชนีแล้วทุกคนคิดไหมในปีหน้าหรือในปีหน้าไปอีกครับจากการแค่ลงทุนแบบ active income แบบเนี้ย passive มันอยู่ไม่ไกลตัวแล้วนะใครที่วางแผนเกษียณว่าเฮ้ยแบบอีก5ปีฉันค่อยวางแผน passive ไม่ทันนะโลกเดี๋ยวนี้มันไวมากๆและจะบอกเลยว่าการเตรียมตัวในเดือน11นี้ที่เราจะได้เจอกันกับ4โค้ชที่มันครั้งแรกในประวัติศาสตร์อะมันหาที่ไหนไม่ได้อะมันต้องมานะเพราะอะไรคุณจะต้องเตรียมความพร้อมรับความมั่งคั่งในปี2025เป็นต้นไปฉะนั้นรีบลงทะเบียนเลยครับแน่นอนคือฟรีแต่ผมอยากให้ทุกคนรีบลงทะเบียนเพราะอะไรรู้ไหมมันก็อาจถ้าเยอะเกินไปมันจะเต็มหอใช่นะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าที่นั่ง
ที่นั่งของเรามีจำกัดมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ในงานนั้นเนาะเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันค่ะเราอยู่ในฐานะเทรดเดอร์เนาะที่ active income อ่ะเราสามารถสร้างแล้วแล้วไม่ว่าใครหลายคนเนาะอาจจะไม่ได้มีอาชีพการเป็นเทรดเดอร์อย่างเดียวก็ได้คุณอาจจะมีอาชีพเยอะมากเลยแล้วทำยังไงล่ะให้มันเป็นการลงทุนนะคะให้มันเป็น passive ได้นะคะเพื่อที่รุ่นถัดไปเนาะไม่ว่าจะลูกๆของคุณนะคะหรือตัวคุณเองในอนาคตเนี่ยจะได้สบายกันมากขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนไปเจอกันในงานนี้สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าหรือวันพฤหัสหน้านั่นเองกับรายการ Go Master เรา2คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ